เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะคะเป็นตัวขนสังเคราะห์นะคะรุ่นนี้จะมีความแข็งระดับปานกลางนะคะถ้าใครต้องการที่ขัดผิวแบบมันๆนะคะขี้ใครออกเยอะๆแนะนำตัวนี้ค่ะเป็นขนสังเคราะห์นะคะซึ่งมีความนิ่มความหยาบปานกลางค่ะไม่ถึงกับแข็งมากนะคะสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวด้ามแปลงเป็นพลาสติกค่ะป้ายแท็กก็ยังอยู่เลยนะคะด้ามยาวประมาณ37เซนค่ะใช้ทำความสะอาดผิวกายนะคะใช้ร่วมกับสบู่นะคะหรือครีมอาบน้ำก็ได้ค่ะขัดหลังขัดผิวกายได้ทั่วตัวนะคะตัวที่2ที่อยากจะแนะนำเพิ่มนะคะก็จะเป็นแปรงทำความสะอาดผิวที่หลังนะคะรุ่นนี้เป็นขนไฟเบอร์ค่ะถ้าลูกค้าเคยใช้แปรงยี่ห้อ Problink นะคะเป็นขนประเภทเดียวกันค่ะนุ่มๆ นะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายบอบบางผิวที่มีอาการแสบแดงง่ายนะคะผู้ที่มีสิวอักเสบบริเวณที่หลังนะคะอักเสบบวมแดงก็สามารถใช้ได้ค่ะตัวด้ามเป็นไม้นะคะมีสายคล้องค่ะถ้าลูกค้านะคะมีผิวปกตินะคะต้องการขัดขี้ใครมันๆแนะนำรุ่นนี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีผิวบอบบางนะคะผิวอ่อนโยนมากๆโดนนิดโดนหน่อยก็แสบแดงแนะนำว่าให้ใช้รุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้สามารถใช้ได้แม้ผิวเด็กนะคะแนะนำว่าตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ค่ะดีไซน์ของขนแปรงนะคะมีปุ่มนวดด้วยค่ะหากต้องการให้สิวบริเวณที่หลังนะคะหายไวยิ่งขึ้นแนะนำสบู่ตัวนี้ใช้เสริมด้วยกันก็ได้ค่ะเป็นสบู่จากประเทศญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อ Pelican Fallback ของ Detan Seiki ค่ะเป็นสบู่ภูเขาไฟญี่ปุ่นนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นสิวค่ะ